คุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Forum รายการที่พาคุณผู้ชมมาฟังงานสัมมนาเพื่อต่อยอดความรู้ทางด้านของเศรษฐกิจและการลงทุนกับดิฉันสรวณีพรหมเสนค่ะในสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาฟังงานสัมมนาของนิตยสาร Money and Wealth นะคะซึ่งก็จัดประจำเป็นทุกเดือนและเดือนตุลาคมนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาฟังงานสัมมนาในหัวข้อฟังวิเคราะห์ลงทุนเพื่อให้คุณคิดได้อย่างเซียนไปดูกันนะคะว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เซียนแต่ละท่านนั้นสามารถสนใจในการลงทุนและสุดท้ายก็สามารถเอาชนะตลาดหุ้นได้นั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรกันบ้างและสุดท้ายจนสามารถเป็นเซียนการลงทุนในทุกวันนี้กันค่ะขออนุญาตเริ่มที่เสี่ยปู่ก่อนละกันนะคะจะปู่ขาอย่างที่น่าเกริ่นไปมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะอย่างที่น่าเกริ่นไปค่ะว่าจุดเริ่มต้นของเสี่ยปู่จริงๆแล้วเสี่ยปู่เป็นอดีตข้าราชการของสภาพัฒน์ถูกต้องไหมคะเสี่ยปู่คะถูกต้องครับแล้วมาเริ่มต้นมาเล็งเห็นเส้นทางการลงทุนในสนามการลงทุนหุ้นได้ยังไงคะเสี่ยปู่คะเล่าให้พวกเราฟังสักนิดนึงสิคะผมทำงานอยู่สภาพัฒนาผมก็มาดูตลาดหุ้นตอนแรกๆอยู่ที่สยามค่ะผมมาดูแล้วผมก็ชอบมากผมก็คิดว่าในอนาคตเราต้องเป็นนักลงทุนให้ได้เสี่ยปู่เห็นตรงไหนถึงชอบตลาดหุ้นคะเสน่ห์ของมันอยู่ตรงไหนในตอนนั้นคะมาดูแล้วมันรู้สึกชอบอ่ะแต่เราอาจจะเป็นคนที่ชอบเสี่ยงด้วยละมั้งฮะครับครับก็เลยเล็งเห็นว่านี่แหละน่าจะเป็นโอกาสของเราในตอนนั้นครับนะคะสุดท้ายผมก็ลาออกจากราชการมาลงทุนในหุ้นเต็มตัวช่วงแรกๆที่เสี่ยปู่มาลงทุนในหุ้นค่ะเสี่ยปู่ลงทุนในสไตล์ไหนคะรูปแบบไหนคะเก่งกำไรฮะเก่งกำไรผมมาลงทุนในหุ้นเนี่ยก็แรกๆก็ไม่มีความรู้อะไรค่ะก็เก่งกำไรตามตลาดช่วงนั้นก็เข้ามาปีแรกก็เจอแบ็คมันเดย์ฮะก็หมดตัวแล้วฮะช่วงนั้นลาออกมาแล้วด้วยครับลาออกมาแล้วก็หยุดพักไปเป็นปีฮะช่วงนั้นหยุดพักไปเป็นปีแล้วก็หาเงินก้อนใหม่น้อยแล้วก็มาเริ่มลงทุนใหม่แล้วการกลับมารอบใหม่ของเสี่ยปู่ในครั้งที่2เนี่ยนะคะเสี่ยปู่กลับมาแบบใช้รูปแบบการเก็งกำไรแบบเดิมหรือเปล่าหรือว่ากลับมาด้วยสไตล์การลงทุนรูปแบบใหม่ที่เราไปศึกษามาคะช่วงนั้นก็ยังคงเป็นการเก็งกำไรเหมือนเดิมนะฮะเพราะช่วงนั้นยังไม่มีความรู้เรื่อง value investor ยังไม่มีการเผยแพร่กันเลยนะครับเอาแล้วเสี่ยปู่ไม่กลัวหรอคะว่าเดี๋ยวกลับมารอบใหม่เราก็อุตส่าห์ออกไปหาตังค์ข้างนอกมาเก็บเล็กผสมน้อยแล้วถ้าเรากลับมาลงทุนในรูปแบบเดิมตอนนั้นเรามีแผนการยังไงบ้างว่าเราต้องไม่ขาดทุนเหมือนกับรอบแรกที่เราเจ็บตัวไปละช่วงแรกเนี่ยมันที่ขาดทุนเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นมันวิกฤตจริงๆมันเกิดเหตุการณ์แบ็คมันเดย์ค่ะแบ็คมันเดย์นะวันนั้นตลาดหุ้นดาวโจนส์มันลงจาก2,200 มาเหลือ 1,700 ลง500กว่าจุดภายในวันเดียวนะค่ะเพราะฉะนั้นตลาดอื่นๆก็ระเนระนาดนะฮะตอนนั้นผมว่าความไม่รู้เนี่ยมันเยอะแล้วนักลงทุนทั่วไปก็ผมว่าเงินฝรั่งตอนนั้นเนี่ยมีอิทธิพลมากค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อขายตามฝรั่งพอฝรั่งขายเนี่ยเขาขายแบบทุกราคาค่ะราคามันลงฟอร์เนี่ยตอนช่วงนั้นมันลงฟอร์เป็นเดือนๆเลยนะตอนช่วงนั้นมันฟอร์ 10% แล้วช่วงนั้นแรกๆเนี่ยมาร์จิ้นเนี่ยมีเงิน30ซื้อได้100นะฮะ
มันความเสี่ยงมันก็เลยเยอะมีการเรเวชเงินในตลาดกันสูงด้วยแต่ช่วงนั้นมันก็วิกฤตจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยคือภาพตลาดโดยส่วนใหญ่ยังไงก็คงอยู่รอดได้ยากก็เลยขาดทุนกับสภาวะตลาดในช่วงนั้นไปแต่การกลับมารอบใหม่ที่บอกว่าก็เก็งกำไรแต่ว่าอาจจะมีการเก็งกำไรบนสภาวะตลาดที่ดีขึ้นอย่างนั้นไหมคะเสี่ยปู่คะช่วงนั้นผมว่ามันเป็นช่วงแรกๆที่ผมดูว่าภาวะเศรษฐกิจมันก็ยังเติบโตกันอยู่มากค่ะช่วงนั้นหุ้นไฟแนนซ์ตอนเกิดแบ็คแมนเดย์เนี่ยลงมาจาก100นึงอาจจะเหลือ10 20อะไรแต่เวลาประกาศผลการดำเนินงานออกมาแล้วเนี่ยมันดีมากๆค่ะนี่ก็ราคาหุ้นมันก็กลับขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นรอบหลังเสี่ยปู่เริ่มเข้าไปทำความรู้จักกับพื้นฐานของกิจการมากขึ้นเข้าไปดูใกล้ชิดขึ้นแล้วก็เลือกเก็งกำไรมากขึ้นถูกต้องไหมคะครับก็ตลาดหุ้นมันขึ้นนะผมว่าช่วงแรกๆเนี่ยการเก็งกำไรมันก็ผมว่าง่ายตลาดไม่เคยหลอกเราจะผมว่าช่วงนั้นก็ยังไม่มีความรู้เราก็จะซื้อหุ้นตัวที่แข็งกว่าตลาดแล้วช่วงนั้นมันซิลลิ่ง 10% ค่ะเราก็ซื้อยันซิลลิ่งเพราะว่าลุ้งขึ้นมันก็ขึ้นต่อเพราะว่าดูว่ามันง่ายก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าตลาดเรามันยังโตค่ะยังโตแล้วกำไรมันก็เติบโตขึ้นมันก็เลยขึ้นได้นั่นคือถือว่าเป็นช่วงแรกของเสี่ยปู่เองที่ถือว่าเป็นความโชคดีด้วยที่เข้ามาถูกจังหวะถูกเวลาของตลาดค่ะขึ้นอีกรอบนึงในรอบที่2นะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นจะมาดูว่าแล้วเสี่ยปู่เองเนี่ยมีวิธีเปลี่ยนระดับเงินในพอร์ตอย่างไรนะคะจากที่เสี่ยปู่บอกว่าเริ่มต้นรอบ2เนี่ยด้วยเงินเก็บเล็กผสมน้อยข้างนอกกลับมานะคะแต่ว่าการสร้างพอร์ตสู่ระดับพันล้านแน่นอนว่าต้องไม่ธรรมดาเดี๋ยวกลับมาถามเสี่ยปู่กันอีกทีละกันนะคะขออนุญาตกลับมาถามที่เสี่ยนเรศกันบ้างค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครได้เคยอ่านประวัติของเสี่ยนเรศในช่วงแรกๆเสี่ยนเรศบอกว่าก็เหมือนกับบรรดานักลงทุนในทุกวันนี้แหละใช่ไหมคะเก่งกำไรซื้อหุ้นตามเพื่อนรวมไปถึงไปส่องกล้องดูด้วยว่าเทรดเดอร์ในตลาดก็ซื้ออะไรกันก็ซื้อตามเขาแบบนั้นก็เคยมีเหมือนกันตอนนั้นเริ่มต้นในสภาวะของการเก่งกำไรในช่วงแรกอารมณ์มันเป็นยังไงบ้างเสียนเรศคะครับที่จริงแล้วผมเริ่มต้นจากทัศนคติที่ไม่ดีต่อตลาดหุ้นนะครับเพราะช่วงที่ทำธุรกิจเนี่ยอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ก็มักจะมีข่าวว่านักลงทุนในฮ่องกงกระโดดตึกเพราะว่าขาดทุนหุ้นมันก็เริ่มจากทัศนคติอย่างนั้นพอเข้ามาลงทุนในตลาดแล้วเนี่ยโดยตามเพื่อนเข้ามาในตลาดก็คิดว่านั่นเป็นหลักเพื่อนมักจะพูดว่าในหลักสูตร MBA ที่เขาเรียนที่อเมริกาเนี่ยมันมีวิชาเรื่องการลงทุนในหุ้นอยู่ด้วยป้าสึกตอนนั้นก็เลยคิดว่างั้นเราก็ลองดูว่ามันอันตรายอย่างที่เรารู้มาทีแรกหรือว่ามันเป็นถึงหลักสูตรในปริญญาโทนะใช่ครับก็เลยลองเข้ามามันก็เริ่มต้นด้วยการเก็งกำไรครับเพราะตลาดยุคนั้นเนี่ยมันเก็งกำไรกันอย่างเดียวคือไม่มีใครพูดถึงว่าการถือหุ้นระยะยาวฉะนั้นเก็งกำไรช่วงแรกมันก็จะกำไรบ่อยครั้งกว่าการขาดทุนแต่การกำไรบ่อยครั้งเนี่ยมันก็โดยรวมแล้วมันก็ไม่ใช่จะทำให้เราได้กำไรมากได้เพราะว่าพอขาดทุนครั้งเดียวมันจะขาดทุนจำนวนด้วยเงินจำนวนมากมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับนั่นคืออารมณ์ในช่วงแรกๆกำไรไม้ละเล็กน้อยไม้ละเล็กละน้อยแต่พอขาดทุนทีตุ้มใหญ่เอากำไรเราคืนไปหมดเลยนะคะแล้วเสี่ยนเรศมาทบทวนแล้วก็เจอจุดเปลี่ยนของตัวเองว่าเฮ้ยเราลงทุนแบบเดิมไม่ได้ละเราต้องเปลี่ยนสไตล์การลงทุนเราตอนนั้นยังไงคะตอนนั้นอาจจะเป็นว่าตอนที่ตลาดเปลี่ยนมาใช้คอมพิวเตอร์ในการเทรดแล้วนะครับฉะนั้นความได้เปรียบในตอนที่เคาะกระดานมันก็ไม่มีแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนอย่างนั้นแล้วก็ถึงมาคิดว่าแล้ววิธีไหนที่เราจะลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่มันดูมั่นคงกว่าครับนั่นก็คือจุดเปลี่ยนก็เลยเริ่มมาเล็งในเรื่องของพื้นฐานกิจการมากขึ้นทำการบ้านมากขึ้นด้วยใช่ครับนะคะแสดงว่าแต่ก่อนเนี้ยเรื่องสองกล้องนี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะจริงครับเล่าให้ฟังหน่อยสิคะตอนนั้นทำยังไงคะอ๋อก็ง่ายๆเลยครับห้องเทรดเดอร์เนี่ยอยู่ชั้นล่างที่ตึกสินธรเดิมตึกสินธรเราก็เราพวกเราก็จะไปออกันอยู่ในห้องกระจกค่ะตรงชั้น3
แล้วก็ใช้กล้องส่องเข้าลงมาดูว่าเทรดเดอร์แต่ละคนเนี่ยเขาทำอะไรกันงั้นเราก็จะรู้ว่าคนไหนคือเทรดเดอร์ที่รับออเดอร์ของนักทุนรายใหญ่เพราะเมื่อเขาเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะทำออเดอร์ก็จะลบทั้งแถวซื้อทั้งแถวขายทั้งแถวประมาณกันฉะนั้นเมื่อจับจุดได้แล้วว่าใครคือเทรดเดอร์รายใหญ่เราก็จะตามดูนะพอเขาเข้าไปที่หุ้นบริษัทไหนเราก็สั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็จะได้โอกาสทำกำไรตรงนั้นไปมันก็จะมีโอกาสเพราะว่ามันแน่นอนครับคือเมื่อแรงซื้อของรายใหญ่เข้ามาเนี่ยหุ้นก็จะขึ้นแล้วก็เช่นกันตรงข้ามถ้าแรงซื้อรายใหญ่แรงขายรายใหญ่มาหุ้นมันก็จะลงงั้นเราก็เล่นกันง่ายๆอย่างนั้นนะครับนั่นคือความได้เปรียบแต่นั่นคือในภาวะตลาดช่วงหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเสียนเรศทำได้ทุกคนก็เริ่มมาออกันใหญ่เลยใช่ไหมคะบนห้องกระจกตรงนั้นใครๆก็อยากส่องกล้องแบบนี้บ้างตอนที่ไปเนี่ยก็คนอออยู่เยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่ยิ่งมาก็ยิ่งแน่นนะครับยิ่งมาก็ยิ่งแน่นแม่คือตอนนั้นถ้าสมมติว่ามีอายุหน่อยจะได้เปรียบไหมคะเพราะว่าสายตายาวไม่ต้องใช้กล้องได้เปรียบด้วยไหมคะผมดูแล้วส่วนใหญ่ก็ใช้กล้องสองทางไกลต้องใช้กล้องสองทางไกลแม่จริงตอนนั้นเนี่ยธุรกิจกล้องสองทางไกลนี่ต้องไปขายที่ตลาดสินทรเลยนะคะนะคุณต้องใช้คุณภาพสูงๆหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกเซนเรตบอกว่ามีจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือว่าไม่อยากเก็งกำไรแบบเดิมละอยากทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำบ้างละนะคะก็เลยมาศึกษาพื้นฐานของกิจการเป็นหลักนะคะแล้วก็เริ่มลงทุนในไซส์ที่ใหญ่ขึ้นเมื่อเรามั่นใจมากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะเสียนาเลศคะตอนเก็งกำไรเนี่ยนะครับผมไม่ทราบแม้กระทั่งว่าในวงการตลาดหุ้นเนี่ยมีนักวิเคราะห์มีอาชีพนักวิเคราะห์อยู่ด้วยเพราะไม่เคยสนใจเรื่องปัจจัยพื้นฐานเลยแต่พอมาเทรดด้วยคอมพิวเตอร์เราไม่มีจุดได้เปรียบแล้วถึงได้คุยกับผู้บริหารโบรกเกอร์ผู้บริหารโบรกเกอร์ก็แนะนำว่าก็ควรจะคุยกับนักวิเคราะห์เพราะนักวิเคราะห์ก็จะรู้ปัจจัยพื้นฐานของตัวหุ้นอันนั้นนะครับจำเป็นครั้งแรกเลยที่จริงอยู่ในตลาดมาหลายปีแล้วก็เพิ่งจะทราบนั่นนะครับว่ามีอาชีพนี้อยู่แล้วก็จากจุดนั้นนะครับเราก็มาเริ่มต้นว่าเอ้ยเขามีนักวิเคราะห์เราเริ่มต้องใช้ข้อมูลของเขาให้เป็นประโยชน์แล้วก็มาต่อยอดการหาข้อมูลของตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฟังดูจากตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเสียปู่แล้วก็เสียนเรศเนี่ยถือว่าเป็นยุคของยุคบุกเบิกของการลงทุนในตลาดหุ้นเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายุคถัดมาเนี่ยก็ต้องเป็นคนนี้เลยค่ะอาจารย์นิเวศอาจารย์นิเวศค่ะจริงๆแล้วใครมาก่อนกันคะเนี่ยอาจารย์ทันตอนสองกล้องไหมคะอาจารย์อะไรสองกล้องอะค่ะสองกล้องเทรดเดอร์เนี่ยอาจารย์ทันไหมคะบรรยากาศตอนนั้นโอ้โหผมทันอยู่แล้วเพราะผมอายุเข้าใจว่ามากที่สุดในนี้แม่อาจารย์ค่ะหนูกำลังจะลดอายุให้อาจารย์นิดนึงไงคะเพียงแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยผมยังไม่อยู่ในแทบจะเรียกว่าไม่อยู่ในวงการหรอกนะอาจจะยังอยู่เมืองนอกอยู่ด้วยซ้ำไปนะแล้วก็จริงๆชีวิตเรื่องหุ้นเนี่ยจริงๆถ้าจะนับว่าเป็นซีเรียสจริงๆเนี่ยอายุ40กว่าแล้วถึงยังมาเริ่มโดยส่วนตัวก็ไม่ใช่เป็นคนเรียกว่าชอบเก็งกำไรหรือว่าอยากจะรวยลงทุนกล้าลงทุนนะไม่มีความกล้าเสี่ยงแบบนั้นนะเป็นมาแบบเรียกว่าทำงานนะเติบโตขึ้นมาก็ใช้ชีวิตเป็นวิศวกรทำงานอยู่โรงงานไม่เคยรู้จักหรอกตลาดหุ้นตลาดหุ้นนี่ไม่รู้จักนะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆแหละชีวิตนี้เป็นคนแบบชั้นกลางเด็กๆก็จนนะแต่ว่าพออายุมากขึ้นก็เริ่มพูดง่ายๆว่ามีรายได้นะจากการที่เราเพื่อไงมาตามสเต็ปอ่ะนะถ้าคนจนก็ต้องอาศัยการศึกษานี่แหละใช่ไหมเพราะถ้าไม่เรียนเนี่ยไม่มีทางทำงานได้เงินที่พอใช้จ่ายได้ก็เรียกว่าไต่มาตั้งแต่เด็กๆอ่ะนะพยายามพัฒนาตัวเองโดยการใช้การศึกษานะเรียนตั้งแต่โรงเรียนวัดลิงขบนะจริงๆไม่ใช่วัดลิงขบแต่ได้เป็นโรงเรียนวัดที่แบบว่าถ้าสมัยก่อนคนจะรู้จักนะเป็นวัดที่แบบว่าอยู่ท้ายสุดจริงๆอ่ะนะก็ไต่มาเรื่อยๆนะจนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีนะเป็นวิศวกรก็ทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยทำงานเก็บเงินต้องสมัยก่อนต้องเลี้ยงครอบครัวด้วยนะเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีสตางค์นะเขาก็หวังว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่ทำงานเลี้ยงครอบครัวก็ทำมาตลอดนะแต่ว่าก็เป็นคนที่พยายามที่จะพูดง่ายว่าทะเยอทะยานอยากจะมีฐานะดีขึ้นชีวิตอยากจะดีขึ้น
ก็ดิ้นรนไปเรียนต่อพูดง่ายๆนะโดยที่ไม่ต้องมีตังค์อ่ะก็เรียนไปเรื่อยนะเรียนไปจนจบปริญญาเอกนะกลับมาอีกทีก็แต่งงานกลับมาปุ๊บก็แต่งงานคือชีวิตเนี่ยมันแบบพูดง่ายๆเป็นสเต็ปของคนชั้นกลางค่ะอืมไม่ค่ะส่วนใหญ่เลยอาจารย์นี่น่าจะเป็นพล็อตของละครช่อง7ได้เลยค่ะอาจารย์นะคะที่ไปทำหนังไม่ได้แต่ว่ามันคือชีวิตเราไปเรื่อยๆไงค่ะแล้วก็พยายามดีขึ้นทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยทุกปีทุกปีนะช่วงแรกไม่มีตังค์ก็ต้องลงทุนกับการศึกษาใช้แรงตัวเองลงใช่ไหมลงแรงไปถึงจุดหนึ่งการศึกษาถึงจุดหนึ่งรายได้มันก็มากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าวงการเงินนะถ้าไม่ได้เข้าวงการเงินก็คงไม่ได้มาลงทุนแบบนี้แหละเพราะเราไปเรียนจบการเงินมาไอ้ที่เรียนจบการเงินนี่ก็ไม่ได้หวังจะรวยเหมือนกันเพราะไม่รู้จะเรียนอะไรนะเพราะว่าเราเป็นวิศวกรนะก็ไปเรียนต่อทางด้านการตลาดที่นิด้าเนี่ยนะแล้วก็ไปเรียนปริญญาเอกทางการเงินเพราะไม่รู้จะเรียนอะไรก็ต้องเรียนแบบหลากหลายไปเรื่อยๆพยายามหาทางว่าเราจะพัฒนาตัวเองได้ยังไงนะเรียนจบแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปไหนไม่ได้ไกลหรอกเป็นวิศวกรก็ทำสักพักนึงก็ตันละวิศวกรไม่รู้ทำอะไรมาเงินเดือนขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าช้านะคนที่เป็นวิศวกรเนี่ยต้องรู้นะชีวิตนี่ไม่มีทางเร็ววิศวกรนี่เป็นอะไรที่แบบว่าเบิร์กคอสนะมีหน้าที่ทำงานอยู่ข้างหลังอ่ะค่ะแล้วก็พยายามเข้ามาข้างหน้าเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเป็นมาร์เก็ตติ้งแมนอาจจะมีโอกาสเป็นเซลส์แมนเป็นอะไรเงี้ยรวยได้เร็วขึ้นพอเรียนจบแล้วก็ไม่ได้อีกแล้วพอไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องต่ออ่ะคือถ้าไม่ได้ไปเรื่อยๆแล้วคุณยังอยู่ที่เก่าเนี่ยมันจะไปไหนได้ถูกไหมมันไปไหนไม่ได้หรอกมันต้องหาทางไปให้ได้ก็ไปดิ้นรนไปเรียนปริญญาเอกไม่มีตังก็ไปเรียนปริญญาเอกไม่ต้องใช้ตังสักบาทนึงอ่ะนะไปแบบ one way ticket เครื่องบินไปอย่างเดียวอ่ะขากลับไม่มีหรอกอาจารย์กลับมาไงอะคะก็ไปทำงานนะโอเคโอเคคือไปทำงานด้วยเรียนด้วยใช่ไหมค่ะคือเก็บเงินก้อนหนึ่งได้กลับมาก็คือทำงานไปเรียนไปแล้วก็ยังเหลือเงินอีกสำหรับพอค่าเครื่องบินกลับโอเคกลับมาแล้วก็มาทำการเงินตอนนั้นเข้าวงการการเงินแล้วไงใช่ไหมเราก็ไหนเจียนเป็นเอกจบมาจบการเงินก็ต้องกลับมาทำการเงินก็ไปเข้าการเงินมาหลายสถาบันจนสุดท้ายก็มาลงตัวที่บริษัทหลักทรัพย์เงินทุนหลักทรัพย์เรียกว่าเงินทุนหลักทรัพย์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรื่องธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยเริ่มบูมนะเริ่มบูมแล้วเป็นจังหวะบูมเขาต้องการคนเยอะเลยเปิดกันใหญ่เลยพัฒระนู่นนี่เปิดกันใหญ่เปิดแผนก IB Investment Banking เอาหุ้นเข้าตลาดนะเอาหุ้นเข้าตลาดทีนี้ไอ้โบรกเกอร์ใหม่ๆที่เขาอยากจะตามพัฒระเขาก็ต้องหาคนเพราะไม่มีคนประเทศไทยตอนนั้นไม่มีคนทำ IB นะมีน้อยแล้วก็ดัดผันตัวเองไม่เคยทำหรอกผันตัวเองมาทำ IB เพราะว่าการเงินมันก็ทำได้หมดแล้วนะก็เลยเริ่มเข้าวงการจริงๆใช่ไหมแต่ว่าจริงๆตอนเข้าบริษัทหลักทรัพย์ก็ไม่ค่อยได้ลงทุนมากหรอกเล่นเก็งกำไรไปวันๆนะจริงๆก็เล่นเพราะว่าคนในแวดวงมันก็มีโอกาสเล่นทุกคนอ่ะนะมันคืออยู่เฉยๆมันไม่มีทางแบบว่าอยู่เฉยๆได้เพราะคุณกำลังเห็นว่ามันคนกำลังซื้อขายมีข่าวทุกวันมีอะไรต่างๆโดยธรรมชาติอ่ะมันก็ต้องเข้าไปบีเล่นบ้างนิดๆหน่อยๆก็เก็งกำไรไปนะแต่ไม่ได้เล่นเดย์เทรดหรอกก็ซื้อมาอาจจะเดือน2เดือนก็ขายไปแล้วก็ใช้เงินนิดๆหน่อยๆบางทีเขามีหุ้นจองมาสมัยก่อนก็มีหุ้นจองที่เหมือนกับสมัยนี้นะนอกจากว่าจะให้ลูกค้าจองแล้วก็ยังมีแถมให้พนักงานนิดๆหน่อยๆนะคนละ 2-300 หุ้นก็ว่ากันไปนิดเดียวมันก็เลยเป็นที่มาของการสัมผัสกับตลาดหุ้นจะเห็นได้ว่าแต่ละท่านเนี่ยคะสามเซียนใหญ่ตรงนี้ที่เราคุยกันไปก่อนเนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันอย่างในมุมของอาจารย์นิเวศเองเนี่ยจุดเริ่มต้นที่ต้องมาลงทุนแบบจริงจังเพราะว่ารับความเสี่ยงได้จำกัดและนั่นคือเงินก้อนสุดท้ายที่ยังมีภาระต้องดูแลเพราะฉะนั้นต้องหันมาศึกษาแบบเอาจริงเอาจังนะคะจริงๆจะบอกว่านี่คือเฟสแรกที่บรรยากาศการลงทุนในช่วงเวลานั้นมันบังคับแล้วก็เอื้ออำนวยไปในเวลาเดียวกันที่ทำให้สามารถลงทุนแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนให้ประสบความสำเร็จได้แต่เฟสสองนะคะอาจจะอายุย่อมเยาวลงมาหน่อยอย่างเสี่ยป๋องแล้วก็พี่หมอพงศักดิ์นะคะจริงๆขออนุญาตถามเสี่ยป๋องก่อนแล้วกันนะคะพี่หมอคะเสี่ยป๋องเองเนี่ยเข้ามาลงทุนในช่วงแรกก็คล้ายๆกับ
เสียๆทั้งหลายเหมือนกันว่าเข้ามาก็เก่งกำไรก่อนใช่ไหมคะเสี่ยป๋องคะแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่เสี่ยป๋องบอกว่าเก่งกำไรมันไม่ใช่ละมันต้องมีทางที่ดีกว่านั้นเนี่ยตอนนั้นจุดนั้นคืออะไรคะเสี่ยป๋องก็จุดเริ่มต้นก็คล้ายๆพวกพี่ๆนะครับผมอาจจะเริ่มตั้งแต่เด็กเนาะก็เริ่มตั้งแต่อายุ19แล้วก็มั่วตลอดค่ะนะครับก็จนกระทั่งมาเจอเรื่องเทคนิคอลนี่แหละครับแล้วก็เอามาเป็นหลักยึดนะครับอย่างที่เคยออกตามรายการมาตลอดนะค่ะไม่อยากเล่าซ้ำเดี๋ยวทุกคนก็รู้หมดแล้วไม่แต่ว่าอย่างนี้ค่ะเสี่ยป๋องอยากให้เสี่ยป๋องเล่านิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ทุกๆคนเนี่ยเวลาเข้ามาในตลาดแล้วเนี่ยจะมีอารมณ์ของการเก็งกำไรเป็นทุนเดิมอยู่ละอยากรวยเร็วอยากรวยเร็วอยากรวยอยากอะไรกันหมดใช่ไหมค่ะก็ทุกคนแหละผมก็เป็นนะก็หน้าตาไม่หล่อเป็นดาราก็ไม่ได้พอไม่รู้จะทำไงก็ต้องหาอะไรทำนะเขาไปถ่ายแม็กซิมเราก็คงได้แต่นิตยสารเก็กซิมอย่างเดียวนะไม่งั้นใครเขาจะมาเรียกเราไปถ่ายก็ไม่รู้จะทำไงนะก็สมัยนั้นก็จริงๆมันจะพัดจะผูมายังไงก็ไม่รู้อะจากเดิมที่เป็นเซลแมนขายไม้ให้กับทางที่บ้านนะครับตอนผมเรียนในแบบที่บ้านก็ทำลงเรื่อยผมก็อยากได้มือถือเครื่องหนึ่งที่เคยเล่านะครับแล้วก็ทางที่บ้านก็บอกว่าถ้าเอามือถือไปเนี่ยต้องทำงานแรกผมว่าไม่รู้เอามาก่อนอะไอ้ใหญ่ๆกระดูกหมาเดินทีเอวคดไปข้างอะเดินไปสมัยก่อนก็เอามาแล้วก็อีก2เดือนก็ทางบ้านก็บอกให้ทำงานให้ค่ะเสร็จแล้วพอเก็บเงินมันเหมือนกับว่าทำรายได้ที่บ้านได้ก็มีความเชื่อมั่นเราพอไปขอเงินก้อนแรกก็ง่ายแล้วก็มีเนี่ยนะครับมีรุ่นพี่ที่ว่าแนะนำ มาเจอทางที่รู้สึกว่าใช่กับเทคนิคไม่รู้หรอกครับเอาไม่รู้ว่าใช่เพราะสมัยนั้นยังเด็กอยู่สมัยนั้นดอกเบี้ย 12% เงินออมทรัพย์ฝากประจำนี่เกือบ20เลยมั้งสมัยนั้นซึ่งมันแบบมันหากินง่ายมากยังคิดว่าตอนนั้นที่เรียนอยู่นะมีแฟนแล้วใช่ไหมก็บอกก็คุยกับแฟนว่ามีเงินสักเราทำงาน2คนมีเงินเก็บสัก5ล้านบาทก็อยู่ได้แล้วค่ะคิดว่าอย่างนั้นนะไม่ยากแต่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดนะคือถ้าเราคิดว่า5ล้านสมัยก่อนข้าราชการบำนาญเนี่ยใครเกษียณนี่จบออกมาเนี่ยได้เงินล้านหนึ่งถูกไหมล้านกว่า2ล้านแค่ฝากฟิกไอ้ฝากออมทรัพย์ได้ร้อยละ12ปีหนึ่งก็แสนกว่าบาทเดือนละหมื่นฝ่าใช้ได้ปัจจุบันนี้ดอกเบี้ยจิ๋มมดมากครับน้อยมากๆเลยไม่รู้จะไปกินอะไรกันเห็นภาพเชียวค่ะล้านหนึ่งนี่ได้เท่าไหร่หมื่นหนึ่งใช่ไหมมันน้อยมากๆค่ะมันไม่พอก็จริงๆก็คิดมาตลอดว่าอยากรวยนะมีเป้าตั้งแต่เด็กแอบคิดไว้เหมือนกันว่าวันหนึ่งฉันจะมีพันล้านทุกคนผมว่าทุกคนมีความคิดอยู่ในใจแต่ไม่กล้าบอกใครเพราะเดี๋ยวเขาว่าไอ้นี่บ้าถูกไหมเพราะว่าทุกคนผมว่าทุกคนมันก็มีแอบมีเชื่อกันหมดเพราะฉะนั้นนั่นคือจุดสำคัญจุดก็ที่ทำให้มาเอาจริงเอาจังอยากรวยใช่ไหมแล้วก็จุดหนึ่งที่เปลี่ยนได้ก็คือผมมาเจอเทคนิคซึ่งพี่ๆแต่ละคนก็อาจจะมีจุดเทิร์นที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างบางคนที่ว่าสุดตกต่ำก็คือเจ๊งกันสุดๆเลยอย่างพี่นิเวศยังบอกโอ้โหแบบมาเป็นชุดเลยตกงานได้ซองกฐินอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนแบบมันก็เป็นกันหมดแต่ผมยังอาจจะโชคดีกว่าพี่ๆหลายคนนะเพราะว่าคือตอนนั้นที่เล่นเนี่ยเป็นเงินที่บ้านก็เลยไม่เจ็บตัวเท่าไหร่เพราะเป็นเงินที่บ้านก็คือจริงๆก็ที่บ้านเป็นหลักตลอดนะเวลาผมจะล้มหรือผมจะแย่ยังไงพ่อแม่ก็จับผมตั้งขึ้นตลอดก็เลยอาจจะมีการเริ่มต้นได้เร็วมีคนคอยซัพพอร์ตนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนที่เล่นตอนนั้นน่ะไม่ได้เล่นเงินทั้งก้อนของที่บ้านไม่งั้นที่บ้านผมคงแย่เหมือนกันแสดงว่าแสดงว่าช่วงนั้นพ่อผมอ่านขาดเลยให้มาแค่นั้นเดี๋ยวหมดก็เอาไว้ให้เติมจนกระทั่งเขาก็รู้ว่าผมมีความตั้งใจคือผมไม่ได้เป็นคนแบบใช้เงินฟุ่มเฟือยนะผมทำในเสื้อสโลแกนผมเป็นโลโซบิลเลนแนร์คือแบบคือเราไม่ได้ฟุ่มเฟือยเราซื้อรถหรือซื้ออะไรเราก็ซื้อแค่ในลิมิตเปอร์เซ็นต์ของเงินที่มีหรือจะใช้จ่ายอะไรพี่หมอเองก็เช่นเดียวกันนะใครได้ตามอ่านประวัติพี่หมอว่าพี่หมอเนี่ยเข้ามาก็รู้สึกว่าเอ้ยการลงทุนมันคือการทำธุรกิจประเภทหนึ่งเหมือนกันก็เลยเลือกที่จะมาตาม
ตามไอดอลที่นั่งอยู่ข้างๆก็คือมาสาย VI ตั้งแต่ต้นเลยแต่ประเด็นของคนส่วนใหญ่ก็คือว่าจริงๆอ่ะทุกวันนี้นักลงทุนรู้หมดแหละว่าการลงทุนที่ลงทุนในกิจการเหมือนธุรกิจมันเป็นเรื่องที่ดีแต่มันทำใจได้ลำบากเหลือเกินมันปรับตัวเองปรับทัศนคติของตัวเองได้ยากตอนนั้นพี่หมอเริ่มต้นเลยเนี่ยปรับทัศนคติของตัวเองยังไงคะก็คือจริงๆก่อนลงทุนนะผมก็อ่านหนังสือมาสัก 2-3 ปีอ่ะคือก็คิดว่าพอจะเข้าใจหลักการนะก็ไม่ได้ว่าอยู่ๆเข้ามาซื้อหุ้นลงทุนเลยเนี่ยมันก็เรื่องปรับทัศนคติเนี่ยคือมันเป็นตัวเราอ่ะคือเวลาเราอ่านหนังสือแล้วเราเข้าใจเพราะมันเราเข้าใจเพราะมันรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราที่เราไม่ได้ต้องพยายามเข้าใจมันอะแบบว่าหุ้นเป็นธุรกิจสำหรับผมมันโอเคมากเลยเราก็มองว่าบางธุรกิจมันเขาก็เติบโตเนี่ยแสดงว่าธุรกิจอย่างเงี้ยมูลค่ามันก็จะต้องมากขึ้นเราก็จินตนาการไม่ยากอะมันก็เป็นคล้ายๆเป็นคอมมอนเซนส์ที่ทำให้เราอ่านหนังสือพวกนี้เรารู้สึกเราเข้าใจได้ง่ายผมอาจจะโชคดีที่แบบว่าผมไม่เจออะไรที่หนักหนาสาหัสนะผมก็ค่อนข้างจะได้มีความรู้ก่อนบ้างที่จะเข้ามาลงทุนแต่ก็พอมาลงทุนก็โชคดีอีกที่ว่าค่อยๆเรียนรู้กับมันไม่ได้ว่าทุ่มเงินไปครั้งแรกแล้วพอมาเจอตอนที่วิกฤตเราก็พร้อมอีกที่มีเงินเข้ามาลงทุนก็เป็นโชคดีผมว่าเป็นโชคดีของผมมากกว่าที่ว่าเราเนี่ยมาในจังหวะที่เตรียมพร้อมก่อนมาลงทุนเราเตรียมพร้อมก่อนแล้วก็สเต็ป by สเต็ปแล้วในจังหวะที่โอกาสเปิดเนี่ยเราก็มีเงินพอดีอันเนี้ยก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมว่าจริงๆต้องบอกว่าพี่หมอเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยเห็นภาพว่าอ่านหนังสือตามไอดอลฟังเรื่องราวของคนอื่นมาหลายคนมีคำถามว่าเอามาทำเองไม่เห็นประสบความสำเร็จเลยแต่พี่หมอเนี่ยอ่านหนังสือมาเตรียมความพร้อมตกตะกอนความคิดแล้วก็สร้างสเต็ปการลงทุนของตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จได้จริงนะคะทุกอย่างมันเกิดจากการเตรียมความพร้อมที่พี่หมอบอกเราไว้นั่นเองนะบทเรียนที่สำคัญที่สุดของเส้นทางการลงทุนแต่ละท่านเนี่ยคืออะไรแล้วเราผ่านมันมาได้อย่างไรขออนุญาตถามเสี่ยป๋องก่อนได้ไหมคะผมว่าตลาดหุ้นมันก็เหมือนชีวิตเราครับมันยังเรียนไม่จบหรอกครับมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเสมอค่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเสมอต้องอยู่ที่ว่าหลักยึดคืออะไรอย่างเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างที่ผมเจอมาก็ครั้งแรกๆก็คือเครื่องบินชนตึกค่ะอันนั้นก็ช็อกก็ในวันๆใช่อันนั้นก็คือเป็นอะไรที่เทคนิคอลใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ใช่บินลาเดนเราไม่รู้เลยค่ะเพราะเราไม่รู้จริงๆยังนั่งทานสุกี้อย่างอร่อยค่ะชนตู้ไปลำแรกเราก็ไม่มีอะไรมั้งใครว่าบ้าชิบหายขับชนพอลำที่สองนี่ตะเกียบตกเลยซิดเลยฮะกว่าจะได้นอนนี่โอ้โหผมจำได้เลยเพื่อนกันเนี่ยเจ๊สีฟ้าโทรหาผมถึงตีห้าบอกเจ๊ไปนอนเถอะทำอะไรไม่ได้แล้วคือมันทำอะไรไม่ได้จริงเปิดมาแล้ววันรุ่งขึ้นปิดอีกค่ะกูสาวรอต้องไม่ทำแล้วก็วันอีกวันหนึ่งก็คัดลอสผมทำตามกฎเลยนะตอนนั้นพอร์ตมันเล็กสมัยเครื่องบินชนติดพอร์ตผม10 กว่าล้านเองเพราะนั้นมันง่ายถ้าพอร์ตเท่าปัจจุบันคงได้แต่นั่งดูเพราะอย่างผมเล่าเหตุการณ์ที่เจอจริงๆเลยนะกับตัวเมื่อวันที่15 ธันวาคมปีที่แล้ว100 จุดที่140 จุดที่ปล่อยข่าวลือกันจนผมนี่นั่งงงเลยนะแต่คนที่ไปเยี่ยมผมในห้องเขาชมอย่างโหเซียนนี่เขา140 จุดเซียนนั่งนิ่งเลย ผมบอกรู้ได้ไงกูจะเป็นลมอยู่แล้ว ผมก็นั่งแบบกูจะตายอยู่แล้วแบบแต่ผมทำอะไรไม่ถูกไง ผมก็นั่งนิ่งแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาจนผมคุยโทรศัพท์จนผมหูอื้อเลยอ่ะ แล้วตอนนั้นผมซัดมาจิ้นเต็มพอร์ตนะ ลองนึกสภาพว่ามาจิ้นเต็มพอร์ตคือยังไง ไม่ว่าเซียนคนไหนอะไรคนไหนมันก็เหมือนกันหมดมาร์กทูมาร์เก็ตผมตอนเช้า 70% นะตอนที่140 จุดเหลือ47ท่านลองคิดดูว่าถ้าเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยชีวิตผมจะเป็นยังไงผมยังถือว่ายังมีบุญนะยังรอดมาได้เหตุการณ์นั้นหลังจากนั้นมานี่ขนาดแค่ข่าวลือเขาลือจนผมเครียดไปหมดเลยผมก็เลยเลิกเล่นมาร์จิ้นดีกว่าแกจะลืออะไรแกก็ลือไปแล้วกันแต่ผมได้ข้อสรุปมาข้อหนึ่งนะครับว่าเทคนิคแบบสไตล์ผมเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะขาขึ้นเท่านั้นขาลงนี่พยายามไปเถอะหมดเพราะว่าตลาดขาลงคุณจะเก่งแค่ไหนมันก็ลำบากแต่ถ้าตลาดขาลงควรจะไปศึกษาพื้นฐานเพิ่มดีกว่า
หรือไม่ก็ถึงเงินสดรอโอเคเทคนิคผมใช้ได้เฉพาะขาขึ้นจริงๆค่ะที่ผมรอดมาได้เพราะว่าตอนกราฟมันเสียเนี่ยผมถึงเงินสดเลยแล้วผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะตกไปไหนมีคนถามเข้าไปผมเยอะมากเลยพี่ปองรับตรงไหนดีผมไม่รู้จริงไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับสาบานได้เลยเพราะว่าไม่มีกักเพราะไม่รู้จริงใช่ไหมเพราะคนที่รู้อาจจะเจ๊งไปหมดแล้วก็ได้ เดี๋ยวตรงนู้นตรงนี้เพราะจริงๆอันนี้เนี่ยจริงๆนะว่าเสี่ยป๋องชัดเจนมากนะคะและนี่คือระบบความคิดของเสี่ยป๋องที่เสี่ยป๋องดูตลาดแล้วก็จริงใจกับการบอกกับทุกคนว่าเสี่ยป๋องคิดอะไรอยู่นะคะซึ่งทุกคนที่ตามงานเสี่ยป๋องก็จะได้เห็นว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครอยากรู้ว่าผมมีอะไรถามไปเรื่อยผมบอกหมดใครไลน์ไปถามผมก็บอกว่าผมมีอะไรค่ะแต่นี่คือแนวทางของเสี่ยป๋องที่เสี่ยป๋องเลือกลงทุนโดยเชื่อตามกราฟเทคนิคอลนะคะแล้วก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอด้วยการเรียนรู้ที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์เสี่ยป๋องบอกว่าประสบการณ์เท่านั้นที่จะสอนเราให้เห็นนะคะทีนี้ขออนุญาตกลับมาถามที่เสี่ยนเรศกับเสี่ยปู่กันบ้างนะคะเสี่ยนเรศเองเนี่ยจริงๆก็บอกว่าลงทุนตามพื้นฐานเป็นหลักเหมือนกันแต่แน่นอนว่าช่วงเวลาที่เราจับพื้นฐานมาถูกช่วงแรกๆเนี่ยนั่นเวลานักลงทุนจะรู้สึกอะค่ะนักลงทุนจะรู้สึกว่าลงทุน2ครั้งแรกหรือว่า3ครั้งแรกถูกติดกันมั่นใจติดกันมันจะเริ่มมีอารมณ์ของความมั่นใจเกินไปเกิดขึ้นเสี่ยนเรศมีอารมณ์นั้นบ้างไหมคะแล้วมาเจอบทเรียนที่สอนให้เราต้องกลับมาดูเส้นทางการลงทุนของเราดีๆอีกทีนึงเนี่ยเมื่อไหร่คะเสี่ยนเรศคะครับผมเป็นนักลงทุนเต็มเวลานะครับก็ยังเข้าออฟฟิศ9โมงเช้าเลิกเอาตอน5โมงเย็นค่ะฉะนั้นฟันเดเมนทัลที่ผมดูเนี่ยนะครับเดียวกันเมื่อผมลงทุนผมก็ติดตามดูตลอดว่าอาการของหุ้นเนี่ยมันน่าจะใช่ค่ะกับฟันเดเมนทัลที่ผมศึกษามาหรือเปล่าฉะนั้นทุกวันผมมีการบริหารจัดการค่ะโอกาสที่มันจะพลาดผมคิดว่าน้อยเพราะว่าโอเคผมไม่ใช่นักเทคนิคแล้วฟันเดเมนทัลผมก็อาศัยจากนักวิเคราะห์ที่เขาจะทำงานทำการบ้านมาให้ผมะนะครับแต่ผมคิดว่าประสบการณ์ที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นความรู้เฉพาะตัวของผ มซึ่งผมจะมองออกค่ะนะฮะครับอะไรที่ทำให้เสี่ยนเรศมองออกเขาเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติสัญญาณแบบไหนที่มันจะทำให้เราต้องเอกใจแล้วกลับมาดูแลพอร์ตของเราอีกทีนึงค่ะอันนี้เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายนะครับเพราะว่าผมเองมักจะพอเจอกับเหตุการณ์อะไรเนี่ยผมมักจะจินตนาการออกเลยว่าแล้วช่วงเวลาต่อๆไปเนี่ย มันจะพัฒนาไปอย่างไรค่ะนะครับคือหลายครั้งหลายหนแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างในยุคที่เซ็ตอินเด็กซ์วิ่งขึ้นไป 1,700 จุดค่ะมันใช้เวลาแค่3เดือนเท่านั้นครับเซ็ตอินเด็กซ์จากประมาณ900วิ่งไป 1,700 ค่ะแล้วพอหยุดสิ้นปีนักลงทุนในตลาดตอนนั้นมีความสุขกันมากต่างคนต่างก็จับกลุ่มไปเที่ยวกันค่ะผมจำได้ว่าผมไปสิงคโปร์กับเพื่อนๆระหว่างที่ไปเที่ยวเนี่ยทุกคนพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าปีหน้าเนี่ยเซ็ต 2,000 กว่าจุด มีบางคนฟันธงเลยว่าปีหน้า 2,500 ค่ะซึ่งผมก็โอเคก็ฟังแล้วมันก็น่าจะเป็นไปได้ในเมื่อ900เนี่ยมา 1,700 เนี่ยมันใช้เวลา3เดือนฉะนั้น 1,700 ไป 2,500 อีก800จุดมันน่าจะเรื่องง่ายๆก็โอเคเที่ยวกันเสร็จกลับมาเปิดตลาดวันแรกของปี2537เนี่ยนะครับทุกคนมีความมั่นใจสูงมากตลาดเปิดเนี่ยกระโดดใหญ่เลยกระโดดเลยขึ้นไป 1,700 กว่าค่ะนะพอตลาดเปิดกระโดดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเจอแรงขายอย่างรุนแรงลงมาเราเองเคยชินกับตลาดขาขึ้นมาหลายเดือนก็เข้าไปรับกันแรงขายศาสตร์ก็มาก็รับพอรับมันลงต่อก็ขายตามเสร็จลงไปอีกรับอีกมันจะไปเล่นเล่นอย่างนี้อยู่สักพักหนึ่งจนเวลาผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยผมมองออกชัดเลยว่าตลาดรอบนี้คงจบด้วยกันด้วยความเสียหายของคนจำนวนมากๆเลย อันนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่ผมออกจากตลาดไปค่ะ4ปีกว่านะครับเซตจาก 1,700 ลงมาจนเหลือ400จุดค่ะในปี2503ใน511เซตเหลือ400จุดผมคิดว่า 1,700 ลงมา400เนี่ยมันน่าจะพอสมควรแล้วที่ผมมองมา4ปีกว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วตลาดมันก็แย่จริงๆแล้วตอนนั้นเสี่ยนเรศได้รับผลกระทบจากพอร์ตบ้างไหมคะในช่วงที่1,700ตกลงมาเหลือ400เนี่ยค่ะ
ตอน 1,700 ตกมา 400 เนี่ยผมหยุดเล่นหุ้นไป4ปีกว่าฉะนั้นเงินที่เหลือจากการคัทลอสตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังเหลืออยู่ครบๆอะครับเพราะ4ปีกว่าเนี่ยผมออกมาจากตลาดเพื่อรอเวลาที่จะกลับเข้าไปลงทุนเพราะรู้ว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยผมตอนนั้นใช้คำความว่าตลาดหุ้นจะพังพอถึงเวลาที่ตลาดหุ้นพังลงมาแล้วเนี่ยมันจะมีของถูกเกลื่อนตลาดไปหมดเลยผมบอกกับเพื่อนๆว่าให้ประหยัดกันไว้นะเพราะถึงเวลานั้นน่ะเงินจะมีค่ามากเลยคุณลงทุน1ล้านคุณอาจจะได้เป็น100ล้านกลับมาเพราะตอนนั้นของจะถูกมากก็บอกว่าพอ400จุดเนี่ยผมก็เข้าตลาดมาลงทุนเต็มที่มีเอาเงินเข้าตลาดมา5ล้านบาทก็คิดว่าถ้าหมด5ล้านนี่ก็คือเลิกจากตลาดหุ้นเด็ดขาดแต่ผมเชื่อว่า5ล้านเนี่ยมันจะเพิ่มค่ามหาศาลแต่พอมาลงทุนตอน400จุดเนี่ยปรากฏว่าเซตก็ยังคงลงต่อมันไปลงจนไปสุดเอาที่200กว่าจุดแล้ว5ล้านนั้นยังอยู่ไหมคะ5ล้านก็เหลือ3ล้านกว่าซึ่งผมก็คิดว่าผมชนะตลาดแล้วเซตลงมาประมาณ 50% ค่ะแต่เงินผมหายไปประมาณ 20% เท่านั้นเนี่ยผมเชื่อผมชนะตลาดฉะนั้นผมยิ่งมั่นใจเลยว่าผมจะประสบความสำเร็จค่ะและพอหลังจากนั้นเนี่ยครับไม่กี่เดือนเท่านั้นเซตจาก400มันก็กลับขึ้นมาที่ประมาณจาก200ขึ้นมาประมาณสัก 4-500 จุดแล้วผมก็ได้กำไรมหาศาลจริงๆเพราะว่าช่วงเวลานั้นจำได้ว่าพอร์ตขึ้นมาเป็น170ล้านจากเงิน3ล้านกว่าบาทตรงนั้นและเหตุการณ์นั่นคือครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีเหตุการณ์หลายๆครั้งที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นแล้วผมจะมองออกเลยว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยพัฒนาต่อไปอย่างไรค่ะเหมือนเราต้องคิดไปล่วงหน้าว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้บ้างคิดเผื่อซีนาริโอไว้หลายๆซีนาริโอแบบนี้หรือเปล่าคะก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้คิดเผื่อเป็นซีนาริโอเลยมันจะเห็นภาพค่อนข้างชัดเลยว่าถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยพัฒนาการต่อไปมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะสิ้นสุดตรงไหนฉะนั้นมันก็จะเป็นจังหวะที่เราจะรอโอกาสในการลงทุนยังมีครั้งนึงคือตลาดก.ล.ต.มีนโยบายจะเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่นอันนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องนึงในตลาดซึ่งผมก็แปลกใจมากเลยว่าเรื่องนั้นมันคือวิบัติของตลาดหุ้นในยุคนั้นนะแต่ผู้บริหารโบรกเกอร์นักลงทุนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ไม่มีใครรู้สึกเดือดร้อนกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ผมมองชัดเจนเลยว่าถ้าเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่นในเวลานั้นเนี่ยตลาดจะพังแล้วผมเองก็พยายามจะคุยกับผู้บริหารโบรกเกอร์ว่าต้องพยายามบอกกับทางการนะว่านโยบายเนี่ยทำไม่ได้ถ้าทำแล้วเนี่ยตลาดจะเสียหายอย่างหนักก็ปรากฏว่าก็ไม่มีใครเดือดร้อนอะไรผมก็ไปคุยกับสื่อสิ่งพิมพ์ว่าต้องช่วยกันเขียนแล้วล่ะว่าไอ้นี่มันจะทำให้ตลาดเสียหายอย่างหนักก็ยังเป็นอย่างนั้นสุดท้ายสุดผมเข้าพบตลาดเข้าพบก.ล.ต.เลยเพื่ออธิบายเรื่องพวกนี้ว่ามันจะเกิดภาพอะไรขึ้นมาแล้วมันก็เกิดจริงมันก็เกิดจริงนโยบายเนี่ยได้เอามาใช้แค่ไม่ถึงปีก็ต้องยกเลิกไปแล้วตอนนั้นความเสียหายมันเกิดไปทั่วไปหมดคือคนตกงานกันตลาดหุ้นตกกันเลยในระนาดก็อันนี้คือภาพที่ผมค่อนข้างจะมองออกนะครับค่ะซึ่งภาพเหล่านั้นเนี่ยอย่างที่เซเนเรตบอกก็คือต้องใช้ประสบการณ์เข้ามาช่วยด้วยส่วนหนึ่งนะคะเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตมันคือประสบการณ์มันคือความรู้เฉพาะตัวค่ะซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องยากที่จะพูดจะอธิบายแต่ว่าอย่างที่บอกไว้การสังเกตมันเป็นเรื่องสำคัญและการคิดเผื่อไปในอนาคตก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันใช่ครับฉะนั้นทุกวันนี้ผมยังถึงเป็นนักลงทุนเต็มเวลาอยู่ก็เฝ้าตลาดตลอดถ้าไม่ได้เดินทางไปไหนก็เช้า9โมงก็ยังเข้าไปที่ห้องค้าแล้วก็ตลาดเลิก4โมงครึ่งผมก็ยังคงทำงานอยู่สักระยะนึงแล้วถึงจะกลับคือตลาดหุ้นกับความผันผวนมันเป็นเรื่องคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราใกล้ชิดกับตลาดไว้จะทำให้เราสังเกตอะไรได้ไวกว่าคนอื่นนี่คือหลักคิดของเสียนเรศที่บอกเราวันนี้นะคะทีนี้ถามเสี่ยปู่กันบ้างค่ะเสี่ยปู่คะพอเสี่ยปู่เข้ามาลงทุนแล้วช่วงแรกๆพอจับทางถูกเนี่ยเริ่มมองหาบริษัทที่จะมีการเทอร์นาราวด์หาพื้นฐานบริษัทที่ดีๆแล้วเนี่ยลงทุนในลักษณะที่ประสบความสำเร็จอยู่ช่วงนึงแล้วเนี่ยช่วงไหนที่ถือว่าเป็นวิกฤตอีกครั้งหนึ่งของเสี่ยปู่คะและเสี่ยปู่ผ่านมันมาได้ยังไงบ้างคะคือที่วิกฤตเนี่ยมันเป็นช่วงแรกช่วงเดียวที่เกิดเหตุการณ์แบ็คแมนเดย์ค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยพอผมก็โตขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ทำให้ผมเปลี่ยนเนี่ย
มีตอนวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยผมก็คุยกับเพื่อนตอนนั้นหุ้นแบงค์หุ้นเงินทุนหลักทรัพย์โอ้โหลงมาระเนระนาดหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยคุณมนตรีสอนไพศาลเนี่ยเอาหนังสือวาทะวาเลนมัฟเฟรมาให้ผมผมปกติเป็นคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือมากแต่หนังสือเล่มนี้ผมอ่านแล้วผมวางไม่ลงก็อ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนทำให้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนมาเปลี่ยนการลงทุนมาเป็นแนวทาง value investor คือจากเก็งกำไรเดิมเจอหนังสือเล่มนี้มาเป็นแนวทางของ Warren Buffett หรือ value investor มากขึ้นครับก็ในตอนแรกเนี่ยก็คือเราก็ยังไม่มีความรู้อะไรเท่าไหร่คือถึงแม้จะเปลี่ยนแล้วเราคิดว่าเราอยากจะเป็น VI เราก็ลงทุนแนวทาง VI ถือยาวแต่ด้วยประสบการณ์ที่ยังไม่ดีพอเราก็ลงทุนผิดพลาด อยู่บ่อยๆ อะไรเงี้ยแต่ก็ได้เรียนรู้ในแต่ละครั้งสุดท้ายเราก็ต้องเรียนรู้ค่ะสิ่งที่เสี่ยปู่คิดว่าสำคัญที่สุดเลยในการที่จะถือหุ้นยาวๆและประสบความสำเร็จได้เนี่ยสิ่งนั้นคืออะไรคะเสี่ยปู่ที่เสี่ยปู่ได้เรียนรู้มาจากแต่ละรอบที่ผ่านมาผมเชื่อในผู้บริหารค่ะผมเชื่อในไอ้บริษัทที่ดีๆค่ะคือผู้บริหารดีๆเนี่ยที่เข้าซื่อสัตย์แล้วก็มุ่งทำกำไรให้บริษัทเติบโตอย่างสม่ำเสมอเนี่ยผมเชื่อว่าการลงทุนระยะยาวเนี่ยจะทำสร้างผลตอบแทนให้พอร์ตที่ดีมากครับเพราะฉะนั้นก็คือบริษัทที่ดีและผู้บริหารที่ดีครับนะคะนี่คือหลักคิดของเสี่ยปู่นั่นเองทีนี้อย่างที่เสี่ยปู่บอกไว้นะคะว่าการลงทุนระยะยาวเนี่ยด้วยหลักการด้วยแก่นแท้มันฟังแล้วมันดูสมเหตุสมผลมากมันดูประสบความสำเร็จได้ดีมากแต่ว่าคนส่วนใหญ่ลงทุนระยะยาวแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ขออนุญาตหันไปถามอาจารย์นิเวศต่อละกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอาจารย์เองแน่นอนว่าลงทุนจากปี40มาจนถึง58เกือบ20ปีตรงนี้เนี่ยนะคะอาจารย์เจอวิกฤตที่ให้บทเรียนของตัวเองในเรื่องของการถือหุ้นแบบ VI เนี่ยครั้งสำคัญเลยคือครั้งไหนแล้วอาจารย์ผ่านมันมาได้ยังไงคะจริงๆตอนลงปี40เนี่ยถ้าย้อนหลังไปเนี่ยจะเห็นว่าตอนนั้นดัชนี800กว่าค่ะ800กว่าจุดนะไม่ได้ต่ำนะจริงๆมาต่ำตอนปีประมาณปี42 43เนี่ยถึงได้200จุดนะผมก็ลงไปตอนดัชนี800 800กว่าจุดนะแต่ว่าเราลงไปแบบเขาเรียกว่าแบบ VI ะนะคือศึกษาข้อมูลแล้วก็คิดว่าซื้อหุ้นตัวเนี้ยเราก็เป็นเจ้าของธุรกิจจะมาแล้วถ้าธุรกิจมันดีเนี่ยเราก็ไม่แคร์หรอกราคาหุ้นมันจะเป็นยังไงไม่แคร์เพราะว่าเราจะเอาปันผลนะเพราะปันผลมันให้ตั้ง 10% นะนะแล้วก็บริษัทมั่นคงแข็งแกร่งมากยิ่งใหญ่มากนะแล้วก็เนี่ยเป็นวิธีทางรอดเราแหละก็กินปันผลไปซื้อแล้วขายไม่ได้พูดง่ายจะมาจาก800เนี่ยมันก็ลงมาเรื่อยนะทุกปีอ่ะหลายปีต่อมามันก็เหลือ200แล้วนะแล้วหุ้นลงด้วยไหมคะหุ้นที่อาจารย์ซื้อนี่แหละไอ้นี่เป็นอะไรที่เราเริ่มรู้สึกว่าไอ้นี่อาจจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องคือหุ้นเราไม่ได้ลงหุ้นเรากลับขึ้นนิดหน่อยทรงตัวหรือว่าขึ้นนิดหน่อยนะก็ขณะที่ตลาดหุ้นจาก800เหลือ200นี่เหลือ1ใน4นะแต่หุ้นเราขึ้นทุกปีอ่ะไอ้ที่ขึ้นทุกปีเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายมันขึ้นเพราะว่ามันคงไม่มีใครขายละใช่ไหมแล้วเราก็คอยซื้ออยู่มันลงไม่ได้หรอกมันไม่มีโวลูมเพราะการคอยซื้ออยู่นี่เองโอเคอันนี้พูดเล่นแต่ว่าคือเนื่องจากว่ามันคงถูกมากแล้วก็คนที่ซื้อหุ้นที่เราลงทุนนั่นน่ะไม่ใช่เป็นคนเล่นหุ้นอ่ะพูดง่ายๆพวกนี้เขาว่าถือหุ้นของเขาไว้ถ้ามันดีก็ถือไว้ต่างคนต่างช่วยกันถือมันก็ไม่ลงแล้วถ้ากำไรมันยังดีขึ้นจ่ายเป็นผลมากขึ้นนะก็จะมีคนบางคนที่บอกว่าเอ้ยก็น่าสนใจก็ซื้อไว้มันเลยไม่ลงไงใช่ไหมมันเลยไม่ลงแล้วก็เฮ้ยแฮปปี้ไม่ลงก็ดีละแล้วเราก็ไม่ต้องดูหุ้นอะไรมากมายเพราะตอนนั้นมันก็ไม่มีอะไรให้เราดูหรอกนะนั่งเหงาๆอยู่ไม่มีใครเล่นหุ้นไม่มีใครพูดถึงเรื่องหุ้นใช่ไหมก็ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ถึงตรงจุดนั้นเนี่ยนะมันก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มยุคใหม่ของตลาดหุ้นไทยนะที่ผมว่าเนี่ย
คือเป็นยุค VI แหละโดยที่คนไหนไม่ตระหนักหรอกแต่จริงๆนั่นเป็นจุดเริ่มของ VI เพราะว่ามันเป็นเริ่มจุดที่ว่าหุ้นดีเนี่ยนะแม้กระทั่งตลาดหุ้นลงเนี่ยหุ้นดีมันไม่ลงหรอก มันขึ้นได้เพราะว่ามันมีตัวซัพพอร์ตคือมีกำไรมีปันผลมีอะไรที่ดีๆมีการเจริญเติบโตมันเริ่มเปลี่ยนไงว่าถ้าคุณซื้อหุ้น VI ในยุคนั้นเนี่ยนะคุณไม่ได้กลัวตลาดหรอกตลาดจะตกจะเติบอะไรเรื่องของตลาดแต่หุ้นของเราเนี่ยมันไม่ตกส่วนหนึ่งก็เป็นหุ้นเพราะว่ามันไม่บอลลุ่มมันก็ไม่ค่อยมีด้วยนะไม่ใช่หุ้นตลาดพูดง่ายๆมันก็อยู่ของมันแต่ไม่เคยวื้อหวาไม่เคยวื้อหวาซื้อปุ๊บประกาศงบกำไรมา 20-30% หุ้นไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่ที่เก่าแต่มันก็ขึ้นไปเทียน้อยเทียน้อยอาจารย์เลยมั่นใจวิธีการเลือกลงทุนแบบนี้แล้วก็มันก็เกิดนักลงทุนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนเจเนเรชันของนักลงทุนหรือนักซื้อขายหุ้นค่ะเสี่ยป๋องประเมินว่าปีนี้ความท้าทายหลักๆของเสี่ยป๋องคืออะไรคะเอาจริงๆนะนี่พูดตรงๆเลยนะก็คือไอ้หุ้นที่ติดอยู่เนี่ยก็คือหุ้นที่ไปตัด PP มาแล้วก็มีความเกรงใจที่จะไม่ได้ขายค่ะแล้วก็มีบางส่วนไปซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยก็แล้วพออยากจะขายมันไม่มีบิดให้ขายนะหุ้นที่มีอยู่ก็เช็คชื่อได้ค่ะมีบิดช่องละ50,000-30,000ก็จุดทูบไหว้ทุกวันนะใครช่วยกูบิดหน่อยวะก็ไม่มีใครบิดได้ในช่วงเวลาที่สภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้แล้วพี่หมอมองธุรกิจอื่นๆบ้างไหมคะว่าแล้วธุรกิจอะไรล่ะที่น่าสนใจกว่าหรือว่ามีเสน่ห์มากขึ้นในช่วงเวลาหลังจากนี้ไปคือจริงๆผมว่าธุรกิจที่ดีพอใช้ได้เนี่ยมันก็พอมีแต่ราคาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็ยังไม่ถึงจุดที่น่าสนใจมากนะครับคือถ้าผมมองเดี๋ยวผมคิดว่าการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่ประเทศไทยที่มองไประยะสัก 3-5 ปีเนี่ยน่าจะโกรธเนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยพอการส่งออกไม่ดีเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยกระตุ้นการท่องเที่ยวแน่นอนเพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดการ GDP ดีขึ้นเนี่ยอะไรมันเร็วที่สุดคือการท่องเที่ยวนโยบายง่ายๆคือวีซ่าออนอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็กระตุ้นการท่องเที่ยวทันทีนะครับยกเว้นวีซ่ายกเว้นอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยไม่ต้องใช้เงินมากก็คือเรื่องการท่องเที่ยวผมคิดว่าการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะพอไปได้นะครับต่อไปเนี่ยผมคิดว่าธุรกิจที่ซื้อใช้สิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คงพอไปได้แต่พวกนี้เนี่ยมาร์เก็ตไซส์อาจจะไม่โตมากเขาต้องไปแย่งพวกtraditional trade เนี่ยไอ้พวกธุรกิจที่สามารถไปแย่งใช้ traditional trade เนี่ยถ้าราคาไม่แพงก็ยังน่าสนใจนะครับอันที่3ผมคิดว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเนี่ยก็น่าจะไปได้แต่เนื่องจากว่าโอเคเราก็ต้องไปดูนะส่วนใหญ่ผมคิดว่าตอนนี้ก็มันก็ไม่ถูกเลยนะฮะแล้วก็อันที่4ก็คือธุรกิจ utility อะไรที่มันเป็นสิ่งจำเป็นนะสิ่งจำเป็นในชีวิตที่เราต้องใช้อ่ะการเดินทางที่เราต้องใช้แน่ๆ นะครับ อะไรพวกนี้เนี่ยผมว่าถ้าราคาไม่แพงมากก็โอเคก็พอไปได้ผมคิดว่าคือเราไม่ได้หวังกับการที่เศรษฐกิจจะโตแล้วธุรกิจมันจะเติบโตเนี่ยโหมดในความคิดเนี่ยมันเปลี่ยนไปว่าภาวะต่อไปใน 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยภาวะเศรษฐกิจก็คงไม่โตดีเราต้องอยู่ในธุรกิจที่มันพอไปได้ในภาวะแบบนี้นะฮะโอเคนั่นคือกลุ่มที่พี่หมอแนะนำมาว่ามองว่ามันน่าจะพอไปได้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแบบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งทีนี้ถามอาจารย์นิเวศอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายบนเวทีนี้นะคะว่าอย่างที่พี่ๆทุกท่านได้บอกกันว่าถ้าฟังดูแล้วเนี่ยภาพใหญ่ของตลาดอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจารย์นิเวศยังเห็นด้วยกับมุมความคิดเห็นของทุกท่านหรือเปล่าแล้วถ้าอาจารย์นิเวศเห็นด้วยอาจารย์นิเวศจะแนะนำนักลงทุนที่เข้าตลาดหรืออยู่ในตลาดตอนนี้ยังไงเทรนด์ในอนาคตยังมีอะไรที่เราจะพอลงทุนกับมันได้บ้างไหมอาจารย์มองยังไงดีคะตอนนี้จริงๆผมเองคิดว่าหุ้นในประเทศไทยกับทุกตัวมีความเสี่ยงค่ะผมเองเวลาซื้อหุ้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยดูผมคือผมจะไม่มองคาดการณ์อนาคตนะต้องดูก่อนว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้อย 3-4 ปีขึ้นไปเนี่ยมันดีมาตลอดค่ะและต้องมั่นใจว่าอีก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยมันต้องดีขึ้นเนี่ยพอมีแอสซัมชันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีก็ต้องตอบตัวเองว่าแล้วมีหุ้นตัวไหนล่ะที่บอกอีก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยต้องดีขึ้นค่ะก็ต้องหาหุ้นตัวอย่างนั้นน่ะแหละนะเพราะว่านาทีก่อนหน้านี้มันค่อนข้างง่ายก่อนหน้านี้ค่อนข้างง่ายที่เศรษฐกิจไทยโตปีละ 5% 7% สมัยนู้นนะ
คือมันแทบจะไม่ต้องห่วงเลยว่าหุ้นที่เราถืออยู่มันจะไม่โตขึ้น มันเห็นชัดๆว่าโตขึ้นจะมาแต่ถ้าเศรษฐกิจมันเกิดแย่ไปยาวๆอย่างที่ผมกลัวนะอย่างที่ผมกลัวเนี่ยพอถึงจุดนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็ยากขึ้นเยอะจะมาแม้ไอ้บริษัทที่สตรองมากเก่งมากจะมาโดมิเนตอุตสาหกรรมตรงนั้นหรือโดมิเนตสินค้าประเภทหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าเกิดไอ้ตัวเศรษฐกิจมันไปไม่ได้มันก็ไปไม่ได้อะคือว่ามันไม่สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจแย่แต่เขาไปได้ใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมก็ต้องมีว่าตัวไหนที่อย่างน้อยเนี่ยเฉพาะกินมาเก็ตแชร์คนอื่นเนี่ยนะมันก็พอจะอยู่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเศรษฐกิจไม่โตแต่ว่ามันก็ยังโตได้โดยการกินมาเก็ตแชร์คนอื่นใช่ไหมไอ้นั่นก็คือเป็นความหวังอันนึงที่บอกว่าเอออันเนี้ยเราบอกว่าโอเคนะต่อให้เศรษฐกิจไม่โตเนี่ยมันก็ยังกินคนอื่นได้ค่ะจะมาก็ต้องพยายามมองตรงจุดนั้นว่านั่นคือบริษัทที่เราอาจจะซื้อได้จะมาถ้าบอกว่าเฮ้ยถ้ามันบอกว่าบริษัทเนี้ยจริงๆไม่สามารถกินมาร์เก็ตแชร์คนอื่นได้หรือว่าเราไม่รู้หรอจะมาเราคาดการณ์ว่ามันจะกินมาร์เก็ตแชร์คนอื่นได้อย่างนี้ใช่ไม่ได้มันต้องมีข้อพิสูจน์มาหลายปีแล้วว่ามันกินมาร์เก็ตแชร์คนอื่นมาตลอดอะไรจะมามันเหนือกว่าไงมันมีความสามารถสูงกว่าไอ้คู่แข่งมันก็ไม่มีทางพัฒนามาแข่งมันได้และที่เห็นมา 3-4 ปีมันก็ถูกกินมาเก็ตแชร์ตลอดแล้วมันจำเป็นต้องอยู่ในอินดัสทรีที่กำลังเติบโตด้วยไหมคะก็อินดัสทรีที่จะเติบโตมันก็เป็นอินดัสทรีที่เราก็พอจะรู้กันอยู่ใช่ไหมหนึ่งก็คือถ้าเศรษฐกิจโตเนี่ยถ้าเศรษฐกิจโตนี่นะอินดัสทรีส่วนใหญ่ก็จะโตนะค่ะแต่มันก็จะมีบางอินดัสทรีที่โตกว่าคนอื่นก็ว่าไม่ว่ากันใช่ไหมแต่เราก็ต้องเปรียบเทียบแบบว่าเออเนี่ยตัวอินดัสทรีเนี่ยจะโตต่อมากน้อยแค่ไหนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอถึงนาทีนี้เราก็กลัวเพราะว่าอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยหลายๆอินดัสทรีจะไม่โตเลยเพราะว่าเศรษฐกิจไม่โตยกเว้นว่ามันจะเป็นของใหม่เป็นของที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนทำให้มันไปแย่งจากคนอื่นมาใช่ไหมแย่งผลิตภัณฑ์จากคนอื่นมาอย่างนี้มันก็โตได้ใช่ไหมก็เราก็ต้องพิจารณาเป็นตัวๆไปแต่ว่านาทีนี้น่ะต้องหาว่า3ปีที่ผ่านมามันดีมันกินมาตลอด3ปีข้างหน้ามันก็ยังต้องโตขึ้นเนื่องจากว่าไม่ใช่เนื่องจากเพราะเศรษฐกิจโตนะเพื่อเนื่องจากว่ามันสามารถกินมาแชร์คนอื่นอย่างเดิมเนี่ยแหละต่อไปเรื่อยๆมันแทบจะไม่ต้องไปเป็นข้อพิสูจน์อะไรค่ะเพราะมันทำมานานแล้วก็ปัจจุบันนี้มันก็ยังมีพลังที่จะกินคนอื่นอยู่ใช่ไหมแต่ว่าแค่นั้นก็ยังไม่พออีกค่ะเพราะว่าถ้าราคาหุ้นมันก็สูงริ้วเกินไปอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่เอาอีกค่ะจะมาเพราะว่าบอกว่าถึงแม้มันจะโตได้บ้างแต่ว่ามันก็คุ้มหรอกเพราะว่าราคามันแพงมากเพราะถ้าทำไปทำมาแล้วตัดไปตัดมาเนี่ยเหลือหุ้นน้อยมากที่เราจะมั่นใจแบบหนึ่งก็คือโตแน่นอนสองราคาก็ยังพอไปได้ใช่ไหมก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็อยู่เฉยๆก่อนแต่ว่าถ้าราคาหุ้นมันลงมาอย่างที่ว่าถ้าราคาหุ้นมันลงมาแล้วเราก็เห็นในหุ้นแบบนี้อยู่เนี่ยจนกระทั่งบอกว่าราคาหุ้นตอนนี้มันก็ reasonable นะใช่ไหมก็ไปซื้อเอานะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็เลยอยู่เฉยๆก่อนอยู่เฉยๆมาก็อยู่เฉยๆมานานแล้วโอเคไงแล้วก็คงจะอยู่เฉยๆต่อไปอีกสักพักใช่ไหมคะก็รอดูไปเรื่อยๆอย่างที่ว่าคือมันไม่ใช่เฉพาะตลาดหุ้นอย่างเดียวว่าหุ้นบางตัวเนี่ยมันลงมามากกว่าปกติแต่เป็นหุ้นที่เราสนใจอยู่พอดีแล้วก็เอาแต่ว่าถ้าหุ้นทั้งตลาดลงมามันก็จะมีโอกาสที่หุ้นประเภทนี้มันจะเกิดขึ้นเยอะค่ะว่าหุ้นเราก็ลงไปด้วยหุ้นที่เราจ้องอยู่มันก็ลงไปด้วยก็ตอนนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่เฉยๆก่อนยังอยู่เฉยๆแต่ก็พร้อมเหมือนกันนะพร้อมที่จะซื้อและขายโอเคค่ะเสี่ยปองหามีเพื่อนอยู่เฉยๆแล้วนะคะตอนนี้ไม่บอกแล้วว่าอยู่เฉยๆก่อนตอนนี้นะคะทั้ง VI ทั้งเทคนิคมองเหมือนกันนะคะมีอะไรเสริมไหมคะผมก็ไม่ได้เฉยมากนะแต่ว่าก็ลองเข้าไปแต่มันก็โดนอะเพราะฉะนั้นในบรรยากาศการลงทุนตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่พวกเราอย่างเดียวที่รู้สึกว่าผมย้อนคำพูดผมต้นปีนิดนึงนะได้ค่ะเพราะช่วงต้นปียังมีความมั่นใจว่าจะเป็นจะทำจบขา5ค่ะใหญ่ในขา1ยักษ์ใน3แกรนใช่ไหมฮะซึ่งมันคงนับผิดแล้วแหละเพราะทำไมขา5มันไม่7นาทีอะไรเงี้ยก็
ผมถึงบอกว่านับเวฟเนี่ยกว่าจะนับผิดก็ตัวเหลือครึ่งนึงแล้วนะครับ เพราะผมถึงบอกว่ามันต้องมีวิธีช่วยตัวเองมากกว่าเวฟนะครับเพราะผมเคยเจ๊งกับเวฟมาแล้วนะครับเพราะว่าผมนับทีผิดนะครับถ้าใครลองไปดูผมซื้อตอนนั้นแล้วผมนับผิดผมนึกว่ามันจบ A B C ไปแล้วขึ้น1 2 3ปรากฏว่ามันไม่ใช่ครับค่ะก็กว่าจะรู้ว่าขึ้นตัวคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วการลงทุนมันมีความท้าทายอยู่ในทุกช่วงจังหวะเวลานะคะเพียงแต่ว่าเรานั้นสามารถมีสติในการลงทุนแล้วก็เอาประสบการณ์ในอดีตเนี่ยมาสอนตัวเราเองมาเตรียมพร้อมตัวเราเองได้มากน้อยขนาดไหนการลงทุนจริงๆแล้วจะมองว่ามันยากมันคือความท้าทายมันก็ยากแหละค่ะแต่ว่าคนเหล่านี้พิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นได้นะคะว่าเขาผ่านความยากความท้าทายเหล่านั้นมาแล้วเขาก็สามารถประสบความสำเร็จกับการลงทุนได้เช่นเดียวกันนี่คือหลักคิดของทั้ง5เซียนบนเวทีวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้ชมได้ดูกันถึงมุมมองของเซียนแต่ละท่านกันไปแล้วนะคะในการศึกษาหาความรู้แล้วก็อดทนในระหว่างของการลงทุนเพื่อให้การลงทุนนั้นเจ็บตัวให้น้อยที่สุดแล้วก็สร้างภูมิต้านทานไปพร้อมๆกันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะมาดูกันต่อกันอีกหนึ่งมุมมองของนักลงทุนหน้าใหม่กันบ้างพักกันสักครู่ค่ะ